น่ารักจริงๆการกอดกันของเพื่อนแบบที่มีมิตรภาพแบบที่ความเกลียดชังของอาเลียจะไม่อาจแยกพวกเขาออกจากกันได้โอ้ก๊อดอาเลียเฮ้ยหัวจะระเบิดแล้วใครพาฉันกลับมาที่นี่นะนั่นใครเข้ามาผมเองครับมีอะไรโรบินคุณย่าให้ผมนำอาหารเช้ามาให้คุณนะครับเก็บไปซะโอ้คุณจะรับอย่างอื่นไหมครับไม่อ๋อเดี๋ยวครับผมโอ้ก๊อดใครพาฉันกลับมาที่นี่เหรอเธอรู้ไหมเพื่อนคุณปู่รับที่ชื่อนิคิวนะครับเขาอุ้มมาตอนที่คุณหมดสติเมื่อคืนนี้นะครับฉันไม่ได้ถามว่าฉันมาในสภาพไหนขอโทษครับปิดประตูแล้วไปซะพูดถึงนิคิวคนนี้ทำไมจู่ๆพักนี้มาบ้านเราบ่อยนะแต่ทำไมเราต้องสนใจด้วยล่ะเราต้องหาคนที่อยู่ข้างเราก่อนใช่แล้วล่ะอาเลียเป็นยังไงบ้างอ่ะหายไปไหนมางานแต่งล่ะฉันโทรไปหลายสายก็ไม่มีใครรับเธอยุ่งมากเลยใช่ไหมมันเกิดอะไรขึ้นบ้างบอกฉันมาสิเงียบก่อนธนุถ้าใครเป็นฝ่ายโทรหาแสดงว่าเขาต้องมีเรื่องที่อยากจะพูดไม่ใช่โทรมาฟังนกแก้วนกขุนทองกดรับสายนะพูดแล้วก็ลืมหายใจแบบนี้ฟังฉันสักนิดก่อนก็ยังดีเธอโอเคไหมน้ำเสียงดูเหมือนคนอารมณ์เสียเลยนะฉันไม่ได้อารมณ์เสียฉันโมโหโมโหใครเกิดอะไรขึ้นบุญไงล่ะฉันจะเล่าให้ฟังนะนี่ไงล่ะนี่ออกไป please ธนูรีบมาหาฉันโดยด่วนเลยนะฉันไม่มีใครเลยขอโทษจริงๆนะอาเลียฉันไปไม่ได้แล้วผัวฉันเขาจะโอเคเธออยู่กับครอบครัวนี่แต่ลองคิดดูสิถ้าพี่ชายไล่น้องสาวแท้ๆอย่างฉันเพื่อคนอื่นอย่างบุญลองจินตนาการดูสิว่าพี่ชายจะทำอะไรกับเธอเพื่อคนอย่างปราเกียรได้บ้างเขาต้องเลิกกับเธอแน่เธอจะยอมแพ้ง่ายๆอย่างนั้นน่ะเหรอฮะธนุเธอเข้าใจใช่ไหมโอเคกลับดีๆบุญรักษานะคะดูแลบุญดีๆนะคะน้องจะได้หายไวๆแล้วก็อย่าให้เธอพูดมากเดี๋ยวบุญจะปวดหัวขึ้นมาอีกอะค่ะลูกสอนแม่ดูแลบุญอย่างนั้นเหรอฮะใครเด้อที่เป็นแม่เป็นลูกกันแน่ฮะแม่รู้ดีว่าต้องดูแลทุกคนในบ้านนี้ยังไงลูกเองก็ต้องดูแลทุกคนในบ้านนั้นให้ดีบ้าเกียร์ถ้าห่วงบุญมากนักจะเอาไปดูแลที่บ้านเองเลยไหมเดี๋ยวนี้ปีกล้าขาแข็งไม่เชื่อฟังใครหรอกค่ะไม่ต้องหรอกครับคุณย่าถึงไปที่นั่นพี่ปราเกียจะยิ่งห่วงบุญหนักกว่าเดิมอีกนะผมหมายถึงพี่ปราเกียก็ต้องมีงานรับผิดชอบในบ้านนั้นล้นมืออยู่แล้วพี่ปราเกียอาจจะเหนื่อยก็ได้นะครับอ๋อปู่รักคงกลัวจะได้แง่หน้าคุยกับบุญผ่านทางระเบียงเหมือนโรบิโอกับจูเลียตมากกว่าขาตัวด้วยเช่นกันจ้ะคุณอาบิครับจริงไหมครับที่งานแต่งของเพื่อนคุณต้องยกเลิกเพราะว่าน้องสาวของคุณเองนะครับแล้วมันจริงไหมคะที่น้องสาวคุณเนี่ยหมายหัวน้องเมียคุณที่ชื่อบุญนะคะแล้วมันจริงไหมคะที่คุณอาเลียอยากจะเป็นเจ้าสาวของคุณปู่รับซะเองนะอันเดียวค่ะคุณจะไปเฉยๆไม่ได้นะคะใช่ครับตอบเราหน่อยได้ไหมครับอาเลียเนี่ยเป็นถึงน้องสาวของร็อกสตาร์นะคะแล้วจะทำอะไรก็ได้อย่างนั้นเหรอแล้วคุณก็จะช่วยปกป้องน้องสาวคุณอย่างนั้นเหรอคะเธอสมควรถูกลงโทษนะครับแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายเธอร้ายมากเลยแต่ว่าคุณเนี่ยร้ายกว่าคุณน่ะมันจอมลวงโลกนะครับปากพูดถึงสัจจะและความดีแต่กระทำเนี่ยตรงข้ามเลยคุณก็โกหกปิดบังอาชญากรรมที่น้องสาวคุณทำน่ะเห็นแก่ตัวแบบนี้ไม่ควรเป็นไอดอลด้วยซ้ำใครเป็นคนพูดว่าเขาไม่ควรเป็นไอดอลคะฉันเองค่ะเขาได้ขอให้ใครยกย่องเขาเป็นไอดอลเหรอไม่ค่ะแต่ว่านั่นสิคะเขาตระเวนไปทั่วเที่ยวได้ไปบอกว่าตัวเองเป็นไอดอลไหมผู้คนมองเขาเป็นไอดอลเพราะว่าผู้คนต่างก็มีความรักความชอบเป็นของตัวเองและคนส่วนหนึ่งก็รักชอบเขาเหมือนที่เราศรัทธาในพระเจ้าพระเจ้าได้มาบอกให้เราสักการะบูชาท่านไหม
ที่เขาเป็นไอดอลเป็นคนของประชาชนได้ก็เพราะว่าสื่อขนานนามให้ทั้งนั้นแล้วยังมีหน้ามาถามคำถามอะไรแบบนี้อีกแต่ต่อให้เขาไม่เป็นไอดอลของใครแล้วเขาก็เป็นไอดอลของฉันเพราะสำหรับฉันเขาเป็นคนที่ดีมากอีกอย่างงานแต่งของน้องสาวฉันกับปูรับไม่ได้ล้มเลิกเพราะว่าอาลีเราแค่เลื่อนออกไปเพราะว่าบุญประสบอุบัติเหตุกระทันหันตั้งหากการให้ข้อมูลข่าวสารต้องเอื้อประโยชน์ต่อคนไม่ใช่ให้คนเสพติดดราม่าไปวันๆอยากจูงจมูกคนก็ไปทำหนังทำละครนู่นอยากจะถามอะไรอีกไหมล่ะฉันอยากจะรู้จังเลยว่ามันจะเป็นอย่างนี้อีกนานแค่ไหนทำไงได้ล่ะชีวิตคนเรามีขึ้นมันก็ต้องมีลงนะจะไปบอกว่าปู่รับกับบุญไม่ใช่คู่ก็ไม่ได้พวกเขาชะตาต้องกันแต่อาเลียต่างหากที่ไปทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองคนนั้นต้องหยุดชะงักไปใครจะทนเห็นลูกหลานตัวเองทำลายชีวิตตัวเองได้คุณย่าคะฉันกะแล้วตั้งแต่แรกว่าอาเลียต้องทำอะไรแบบนี้น่ะฉันสงสัยเธอบ่อยๆอะไรนะสงสัยอะไรแล้วทำไมไม่บอกใครล่ะฉันจะบอกได้ยังไงล่ะคะเพราะฉันเองก็ยังสงสัยในตัวเองเหมือนกันน่ะแบบว่าฉันหมายถึงถ้าฉันบอกไปแล้วอาเลียไม่ได้ทำแบบนั้นทุกคนก็จะมารุมด่าฉันพูดแบบนี้กับอาเลียได้ยังไงฉันก็เลยเงียบไว้ดีกว่าท่องเถอะเรื่องโศกเศร้าที่เกิดกับเราทุกคนย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้อยู่แล้วค่ะแต่อย่างน้อยเราก็เปลี่ยนบรรยากาศในบ้านได้นี่ครับพี่ดีไม่มีใครเห็นอาบีกับปราเกียยิ้มเลยทั้งที่ปราเกียกำลังท้องปล่อยให้เครียดจะเกิดผลเสียต่อเด็กที่ยังไม่เกิดขึ้นมานะคะพี่ดีพูดอีกก็ถูกอีกทำไงดีล่ะอินดูเราควรบูชาองค์ท่านและฉายาเพื่อเป็นสิริมงคลชำระล้างขึ้นบ้านใหม่ทุกคนในบ้านจะได้มีกำลังใจขึ้นด้วยไงล่ะฉันบอกให้คืนความสุขไม่ใช่คืนความทุกข์ด้วยการเพิ่มงานให้ปราเกียแบบนี้นะเอางานที่เฮฮาปาร์ตี้ไม่ใช่งานที่น่าเบื่อเดี๋ยวปราเกียได้ตะเลินหนีออกจากบ้านพอดีโอ้โน่ต้องโกรธทำไมจะออกคอสผมเพิ่งนึกออกครับว่าจะทำอะไรอะจัดงานปาร์ตี้วันเกิดพี่อาบีสิโอ้ใช่ฉันจำวันเกิดเขาได้ดีจนกระทั่งเกิดเรื่องเมื่อวานสมองมันก็จำได้ลางๆนะคะว่าช่วงนี้มีวันเกิดคนในบ้านแต่จำไม่ได้ว่าวันเกิดใครไงก็ช่างเถอะครับตอนนี้เราก็มีเหตุผลที่จะจัดงานรื่นเริงอีกครั้งแล้วเราจะเอายังไงต่อดีล่ะครับแบบไหนดีฉันขอเสนอให้เป็นเซอร์ไพรส์ปาร์ตี้โดยไม่บอกล่วงหน้าดีกว่านะคะพี่ดีและจะยิ่งสนุกไปกันใหญ่ถ้าเราไม่บอกพี่ปราเกียด้วยไม่รัชนาเราต้องบอกหนูปราเกียนี่พี่ดีรัชนาพูดถูกนะคะทำไมเราต้องบอกปราเกียด้วยล่ะคะในเมื่อเราก็อยากคืนความสุขเติมรอยยิ้มให้ทั้งคู่ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวไปเลยนกที่ไหนปราเกียท้องอยู่ไงคะถือเป็นการเลี้ยงฉลองรับขวัญร็อกสตาร์หน้าใหม่ของบ้านปาร์ตี้เดียวเลี้ยงสองเรื่องยังไงล่ะเธอจะบอกว่าให้เชิญแขกมาเลี้ยงรับขวัญหลานแสดงความยินดีกับปราเกียด้วยใช่ไหมโอเคอาคาชเอาเป็นว่าเราจะไม่บอกทั้งอาบีกับปราเกียทันเวลาได้ยังไงกันล่ะฮะไม่ต้องห่วงนะครับงานเลี้ยงฉลองทั้งหลายเนี่ยเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผมอยู่แล้วผมจะทำให้เป็นงานที่น่าจดจำไปตลอดกาลเลยล่ะครับไม่อยากเชื่อเลยคุณทำทั้งหมดนี้ได้ยังไงอะไรก็แบบว่าผมหมายถึงผู้สื่อข่าวพูดเก่งเป็นอาชีพแต่คุณกลับพูดจนพวกเขาไม่กล้าตอบเหมือนกับครูตำหนินักเรียนอย่างนั้นเลยคุณทำได้ดีมากเลยนะเยี่ยมเลยง่ายนิดเดียวก็แค่พูดอะไรก็ตามออกมาจากใจกล้าพูดความจริงกับทุกคนแต่ที่พูดออกไปเนี่ยไม่ใช่ความจริงเลยทั้งที่งานล่มเพราะอาเลียและที่ผมเป็นไอดอลของคุณมันเป็นไปไม่ได้หรอทำไมจะไม่ได้ล่ะก็ผมนิสัยเสียจะตายคนนิสัยเสียที่เป็นไอดอลอ่ะก็มีออกถมเถไป
ดูอย่างพระเจ้าสิท่านทำดีกับคนอื่นตั้งมากมายก็จริงแต่ท่านก็โหดร้ายกับคนอื่นมากมายเช่นกันแต่ก็ยังมีคนศรัทธาเห็นเป็นไอดอลอยู่เลยทำไมช่วงนี้คุณชอบดึงพระเจ้ามาอ้างนักเนี่ยเพราะพระเจ้าอยู่ทุกผลแห่งไหนล่ะไม่เห็นจะเจอเลยก็เพราะว่าขอทีนะถ้าพระเจ้าอยู่ทุกแห่งเนี่ยทำไมผู้ที่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงถึงไม่เกรงกลัวจะทำเรื่องหน้าอายทำไมคุณถึงปฏิเสธการมีอยู่ของพระเจ้าท่านให้ทุกอย่างกับคุณไม่ผมได้ทุกอย่างมาเพราะว่าทำงานหนักผมจะไม่ยกความดีความชอบให้ใครแม้แต่พระเจ้าหรอกนะทำไมฉันรู้สึกเหมือนเรายังวนอยู่ที่เดิมนะฉันว่าฉันผ่านร้านนี้มา3รอบแล้วนะร้านแบบนั้นเนี่ยมันมีร้านเดียวในโลกหรือยังไงกันฉันอยู่มุมไบมานานเห็นไหมล่ะทะเลสาบนั่นน่ะมีเอกลักษณ์เฉพาะก็ผมไม่อยากกลับบ้านก็เลยขับวนยังไงทำไมเพราะอาเลียนคุณจะหนีหน้าเธอได้นานแค่ไหนสักวันก็ต้องเผชิญหน้ากันอยู่ดีนี่คุณฟังฉันนะยกโทษให้เธอซะเถอะสิ่งที่อาเลียทำมันเกินจะให้อภัยเธอควรถูกลงโทษแต่ว่าคุณใจกว้างแต่ผมไม่ผมมาถึงจุดนี้เพราะครอบครัวแต่คนในครอบครัวทำเรื่องที่ต่ำตมแบบนี้มันยากเกินจะรับไหวนะยายผมต้องนึกถึงมันอีกหน้าได้โปรดขอที่เถอะนะโทษทีคุณดูดีตอนคุณเกลี้ยกล่อมนะนี่เล่นเกมอยู่ใช่ไหมนี่ใช่อยากแกล้งให้คนทุกข์ใจเล่นสนามบินที่ทั้งที่เรารักใจกันที่บ้านก็ได้ไม่ได้เพราะอยู่บ้านฉันอึดอัดฉันควบคุมความโกรธของตัวเองไม่ได้เมื่อไรก็ตามที่เห็นอาบีเช็คเมระนั่นพูดอะไรของเธอแบบนั้นอาบีเป็นพี่ชายเธอนะอย่าทำห่างเหินหุนหันไม่เขาไม่ใช่พี่ชายฉันตัดพี่ตัดน้องกับเขาแล้วจะไม่ให้ฉันอ้างชื่อเขาได้ยังไงกันล่ะฉันเล่าแล้วนี่ว่าทำไมไม่เอาเนี่ยอาเลียใช่ว่าเขาจะไม่เคยตบหน้าเธอนี่นะแน่ที่เขาพูดแบบนั้นไปก็เพราะว่าเขากำลังโมโหเขายกโทษให้เธอแน่เชื่อฉันสิแต่ฉันไม่ยกโทษให้เขาโอเคฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนี่ธนุฉันแค่อยากได้คนรักฉันไม่รู้ว่าเธอมาคุยกับฉันในฐานะเพื่อนของฉันหรือแฟนของอาบีเช็คเมระกันแน่นะตอนนี้นะอย่าพูดจาแบบเด็กๆแบบนี้เลยนะอาลีเธอตัดพี่ตัดน้องกับเขาแล้วฉันจะไปต้องเลิกกับเขาอย่างนั้นเหรอเรื่องอย่างนี้เธอก็ทำผิดเกินไปด้วยฉันผิดเหรอที่ทนเห็นเขากับบุญแต่งงานกันไม่ได้นะเป็นเธอจะยอมหรือไงกันนี่อาเลียฉันไม่ได้ว่าเธอผิดนะแต่ว่าถ้าเป็นฉันก็ไม่ยอมอย่างแน่นอนฉันแค่อยากจะบอกว่าแผนล้มงานแต่งของเธอน่ะมันผิดมากเลยนะตอนฉันถามว่าเธอไม่คิดจะทำอะไรเลยเหรอเธอก็บอกว่าไม่ถ้าเธอบอกแต่แรกว่าแผนคืออะไรฉันก็จะแนะนำอย่างอื่นที่ไม่ใช่การฆ่าบุญยังไงล่ะฉันแนะนำอย่างอื่นได้ดีอยู่นะจริงเลยไม่อยากจะเชื่อว่ามันออกจากปากคนที่เคยร่วมมือกับฉันในการลักพาตัวบุญอาเลียหยุดเลยทำอะไรของเธอฉันเรียกเธอมาเพราะคิดว่าเธอน่าจะเห็นใจฉันแต่ไม่เลยเธอเข้าข้างคนอื่นมากกว่าอาเลียฉันเข้าข้างเธอนะเพราะเธอคือเพื่อนรักของฉันฉันถึงคอยได้ปรึกษาเธอเรื่องอาบีไงฉันทิ้งเขาไม่ได้เขาคือชีวิตของฉันเหมือนที่ผู้รักคือชีวิตของเธอโอเคช่างเธอต้องการอะไรเธอต้องการอะไรกันแน่ล้างแค้นฉันต้องล้างแค้นใครก็ตามที่ขวางทางฉันกับปูรับเธอหมายถึงอาบีด้วยอย่างนั้นน่ะเหรอใช่เขาคือคนแรกในลิสต์ของฉันเลยล่ะฉันไม่ปล่อยให้เขาลอยนวลนะฉันจะทำลายเขาซะคอยดูสิยอมให้ฉันแต่งงานกับอาบีเป็นแน่ต้องทำอะไรสักอย่างได้อยากทำอะไรก็ทำแต่เธอต้องมีแผน
ไม่ใช่ปล่อยให้โทสะเข้าครอบงำเธอเหมือนเดิมนี่แหละปัญหาเธอหัวฉันไม่แล่นเลยฉันถึงได้โทรตามเธอมาช่วยไงล่ะถ้าอย่างนั้นเธอก็ต้องฟังฉันให้ดีนะรู้ไหมว่ามาฉันว่าเธอควรไปจากอินเดียสักพักหนึ่งอะไรของเธอจะบ้าหรือไงฉันขอความเห็นแต่เธอกลับบอกให้ฉันทิ้งทุกอย่างเธออยากปล่อยให้พวกมันลอยนวลอย่างนั้นใช่ไหมฟังฉันก่อนสิก็ตอนนี้เธอกำลังโมโหคิดอะไรอาบีก็รู้ทันหมดอ่านแผนออกไปหมดเลยเธอถึงได้ต้องออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่นสักพักยังไงล่ะอาลีเธอคิดว่าอาบีจะปล่อยให้เธอทำอะไรเขาง่ายๆอย่างนั้นแล้วไหนจะคุณย่าอีกล่ะเธอเนี่ยจะต้องใจเย็นๆสงบสติอารมณ์ให้มากกว่านี้มันจะต้องดีกับเธอมากกว่านี่เธอฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ยฉันกำลังคิดตามและฉันว่าเธอก็พูดอะไรเข้าท่าดีเหมือนกันนะฉันต้องใจเย็นและสงบสติอารมณ์ให้ได้มากกว่านี้อย่างน้อยก็หาวิธีวางแผนวิธีแก้แค้นแต่ละคนได้สะดวกขึ้นหลังจากฉันไปถ้ารู้ความคืบหน้าการแต่งงานของปุรับกับบุญเมื่อไหร่เธอต้องรีบบอกฉันแต่กันเนิ่นเลยนะไม่ต้องห่วงตราบใดที่ฉันยังอยู่ฉันจะรายงานเธอทุกอย่างเข้าใจไหมกลับบ้านไปเก็บของกลับมาที่สนามบินนี้เหรอโอเคนะหวังว่าเธอจะไปนานพอที่จะให้ฉันได้แต่งงานกับอาบีนะถึงตอนนั้นแล้วเราค่อยหาข้อแก้ตัวกับเธออีกทีนึงนะคะนี่สวยผอมใช่ไหมอย่าห่วงเลยครับคุณย่าทุกอย่างตามที่คุณย่าสั่งเลยครับฉันก็จะทำตามที่คุณย่าสั่งเช่นกันค่ะอย่าห่วงเลยนะคะคุณย่าค่ะพูดเบาๆสิทำไมต้องเบาคะในเมื่อทุกคนที่นี่ต่างก็รู้ว่าเราเนี่ยจะเซอร์ไพรส์วันเกิดอาบีนะคะพี่ไปหาเซอร์ไพรส์มาจากไหนคะเนี่ยคนโง่มีตั้งมากมายกลับได้คนที่โง่ยิ่งกว่าโง่มาก็ดีแล้วที่ปราเกียไม่รู้เรื่องนี้นะทำไมล่ะคะนี่ไม่ใช่วันเกิดปราเกียนะคะนี่วันเกิดของอาบีโอ้พระเจ้านี่ถ้าปราเกียรู้เข้านะปราเกียก็จะบอกอาบียังไงล่ะเอานี่อาบีมาแล้วรีบแยกย้ายกันเถอะครับคุณย่าครับโอ้นี่อาคาสจะรีบไปไหนนะสังเกตสังการมองซ้ายมองขวาบ้างโอ้อาบีกับปราเกียมาพอดีเลยขอโทษทีค่ะยิ่งกว่าโง่จริงๆคุณย่าครับไงจ้ะหลานมื้อนี้ให้คนขึ้นไปเสิร์ฟนะครับตอนนี้ผมยังไม่หิวน่ะอ๋อได้จ้ะขึ้นไปพักผ่อนเถอะนะเดี๋ยวย่าจะให้คนขึ้นไปเสิร์ฟทีหลังแปลกจริงทำไมย่ายอมง่ายๆไม่ห้ามอะไรเราเลยเอ้างงอะไรจ้ะไปทำอะไรก็ไปสิอ๋อครับครับไปก็ได้ครับปราเกียค่ะคุณย่ายืนฟังตรงนั้นแหละไม่ต้องเข้ามานะเดี๋ยวย่าจะให้คนขึ้นไปเสิร์ฟอาหารหนูด้วยเลยก็แล้วกันวันนี้หนูทานพร้อมกับอาบีเลยก็แล้วกันนะบนห้องใช่เหนื่อยก็พักผ่อนก่อนดีจะตายนะค่ะไปหรือยังโมิตาลิค่ะคุณย่าตามไปบอกอาเลียว่าเราน่ะกำลังจะเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับอาบีนะให้เธอมาร่วมกับเราด้วยแล้วอาบีอาจจะยกโทษให้อาเลียก็ได้นะพระเจ้าเท่านั้นที่รู้นี่มันภาระงานอะไรกันเนี่ยงานนี้เป็นภาระชัดๆเลยส่งฉันไปหาอาเลียก็ไม่ต่างอะไรกับการส่งฉันไปเผาทั้ง